This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world กลุ่มที่เป็นโรคอ้วนก็คือกลุ่มที่ดัชนีมวลกายเนี่ยเกินที่15ขึ้นไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกิน30ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายมีผลกับคุณภาพชีวิตมีผลกับอายุไขโดยโตรงคนไทยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย20.8ล้านคนเนี่ยมีภาวะอ้วนหรือเป็นโรคอ้วนเด็กอ้วนหรือว่าวัยรุ่นอ้วนเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเจอคล้ายกัน ้าอายุน้อยโรคประจําตัวเยอะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เหมือนมีข้อจํากัดของชีวิตเยอะตั้งแต่แรกแล้วอาจจะเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเป็นเบาหวานลงไตเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งถุงน้ําดีมะเร็งกระเพาะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทยพีเบสพอดคาส์สำหรับ คุณผู้ฟังในวันนี้นะคะได้ตามกันถึงเรื่องของการรักษาแบบใหม่เกี่ยวกับโรคอ้วนนี่แหละนะคะเขามีการรักษาแบบไหนกันบ้างนะคะแล้วก็น่าสนใจยังไงวันนี้ถึงได้นํามาคุยกัน,ต,กนต้องคุยกับนายแพทย์สเสถียรพงษ์จันทวิบูลค่ะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องชั้นสูงและผ่าตัดโรคอ้วนนะคะคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลราชวิถีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับ,ม,รบ,รบมากันอีกแล้วคะ่ะวันนี้เรื่องของโรคอ้วนนะคะเป็นอีกโรคหนึ่งที่ ต้องบอกว่าทําความเข้าใจกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะคุณ,คณหมอคะว่าโรคอ้วนเนี่ยแบบไหนถึงจะเรียกว่าโรคอ้วนคะคุณหมอครับก็กลุ่มที่เป็นโรคอ้วนก็คือกลุ่มที่ดัชนีมวลกายเนี่ยเกินที่สิบห้าขึ้นไปนะครับหรือว่าใช้ค่าเขาเรียกว่าค่า body mass index เบ์หรือ bmi นะครับก็คือเป็นน้ําหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกําลังสองนะครับถ้าเกิดเกินยี่บห้าขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นโรคอ้วน แล้วก็กลุ่มที่เกิน30ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นโรคอ้วนอันตรายก็คือมีผลกับคุณภาพชีวิตมีผลกับอายุไขโดยตรงคะ,ะครับอ่านี้ก็จะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจนะคะว่านี่คือเกณฑ์มาตรฐานที่มีการตั้งเอาไว้นะคะถ้าเกินเนี่ยก็ ต้องระวังด้วยคือเดี๋ยวนี้ค่ะคุณหมอคะเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็ความเครียดก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ความรีบเร่งอาหารการกินก็โอ้โหอะแหละมันหลากหลายก็จริงนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะบุฟเฟ่เยอะขึ้นนะคะคซึ่งล่อตาล่อใจเหลือเกินนะคะแล้วก็รวมไปถึงอ่าเครื่องดื่มขนมหวานต่างๆโอ้เยอะ,อะถามคุณหมอคะ่ะค,คุณหมอคนไทยเป็น <c oughs> เป็นโรคอ้วนกันเยอะไหมคะก็คนไทยเนี่ยเป็นเยอะคือ นึ่งคืออาหารบ้านเราอร่อยเนะอาหารบ้านเราอร่อยนะครับลแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับ <c oughs> ดังนั้นจริงๆจ,จากตัวเลขเนี่ยคนไทยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยยี่สิบจุดแปดล้านคนเนี่ยมีภาวะอ้วนหรือเป็นโรคอ้วน oh. นะครับยี่สิบจุดแปดล้านคน <c oughs> อันนี้เป็นตัวเลขตั้งแต่ปีสองห้าห้าเจ็ดแล้วผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะเกินนี้ไปละ <c oughs> หรือถ้าพูดง่ายๆคือจริงๆคือคนไทยหนึ่งในสาเนี่ยเป็นโรคอ้วนใช้คำว่าโรคอ้วนเลยใช่ไหมค่ครับเจอเยอะยิ่งกว่า โรคโควิดเลยงนะครับมันเจอเยอะจริงๆก็คือพูดง่ายๆคือหนึ่งในสามของคนไทยเนี่ยเป็นโรคอ้วนนะครับเ,ออเดินมาสามคนนี้หนึ่งล<ะ>ลองสังเกตดูด้ครับเดินตามห้างเดินตามไหนก็จะเจอเรื่อยๆค่ะนะครับคือบางคนอาจจะไม่ได้แบบอ้วนเพลหรืออ,อย่างคนผอมๆอมอาจจะบอกว่าผอมก็ไม่ใช่ผอมแบบผอมจริงๆอย่างแต่อาจจะตัวไม่ขนาดเท่ากับคนที่เขาอ้วนๆก็มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนได้เหมือนกัน ใช่ครับก็คือเราต้องดูจริงๆถ้าจะวัดให้ละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องวัดมวลร่างกายนะครับแต่ว่าเราดูเข้าค่ายก็ดูจากค่าดัชนีมวลกายนะครับซึ่งกลุ่มนี้พอยิ่งในคนเอเชียหรือว่าอย่างในคนไทยเราเอางเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับแบบดัชนีมวลกายเยอะนิดหน่อยเอยงนะครับมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้เร็วกว่าคนคนอ่า ฝรั่งนะครับค่ะ <c oughs> อย่างพูดง่ายง่ายคือจริง,รงๆถ้าดัชชีมวนกายประมาณ27 28ขึ้นไปเนี่ยคนเอเชียแบบเราเนี่ยเริ่มเสี่ยงเป็นเบาหวานล,ละ <c oughs> พราะเราจะพบว่าคนเอเชียเนี่ยอ้วนแต่มักจะเป็นอ้วนลงพุงด้วยแล้วก็ <c oughs> มักจะไขมันในช่องท้องเยอะแขนขาเล็กส่วนฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะอ้วนจริงแต่ว่าเขาจะแขนขาแขนขาใหญ่ <c oughs> ตัวอาจจะไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบสัดส่วนนะครับ <c oughs> ดังนั้นในคนไทยเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงคืออาจจะดูเนี่ยตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่า เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วอย,อย่างเงี้ยนะครับอ้อันนี้ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีนะคะใช่ต้องออต้องคอยเช็คน้าตาลในเลือดนะครับหรือว่ายิ่งคนที่แบบมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องระวังเหมือแนบบมีกรรมพันธุ์ร่วมด้วยนะครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยคืออย่างอาจจะเป็นความชื่นชอบของบางคนที่เห็นว่าอย่างตั้งแต่เป็นเด็กก็จํำม่ำอ้วนแบบวุ้วนหน้าหยิกหน้าหยอกนะคะแล้วก็แบบเอ้ยโตมาเขาก็บางอย่างบางคนเขาก็จะแบบ ทรงใช่ครับอ้วนมาตั้งแต่เด็กเลยใช่คือเด็กอ้วนหรือว่าวัยรุ่นอ้วนเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเจอคล้ายๆกันมไม่ว่าจะในยุโรปอเมริการวมถึงบ้านเราเองด้วยะนะครับซึ่งพูดจริงๆก็คือเด็กที่อ้วนหรือว่าวัยรุ่นที่อ้วนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดปกตินะครับพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็สุดท้ายเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนนะครับซึ่งมันไม่ได้ ไม่ได้ดูน่ารักหรือว่าอะไรนะครับตอนวัยเว่าเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีโรคประจําตัวตามมาอีกมากมายอนะครับซึ่งถ้าอายุน้อยโรคประจําตัวเยอะตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เหมือนมีข้อจํากัดของชีวิตเยอะตั้งแต่แรกแล้วอายุไม่เยอะสิบแปดสิบเก้าปีเป็นเบาหวานตั้งแต่ตอนเนี้<อ>ก็มีโอกาสที่จะจะสุขภาพเสียเยอะ,ะนะครับอาจจะเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือเป็นเบาหวานลงไตนะครับนอกจากนี้เนี่ยพอน้ําหนักเยอะเนี่ย ร่างกายจะมีเหมือนภาวะอักเสบจากการที่เซลล์ไขมันมันหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลา,านะครับมันก็จะมีผลเช่นเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งนําไส้ใหญ่มะเร็งถุงน้ําดีมะเร็งกระเพาะนะครับรวมถึงในผู้หญิงเนี่ยวัยรุ่นนะในผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยเจอค่อนข้าง,ขงเยอะปัจจุบันคือพอน้ําหนักเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสมดุลฮอร์โมนเพศทําให้มีปัญหาก็คือประจำเดือนไม่มา หรือว่าประจำเดือนมามากผิดปกตินะครับซึ่งสุดท้ายก็จะไปส่งผลเรื่องของการมีบุตรในอนาคตอาจจะมีบุตรยากหรือว่ามีความเสี่ยงที่ตั้งครันและจะมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครันได้นะครับรวมถึงจะมีปัญหาเช่นอาจจะมีผิวมันง่ายะนะครับผิวมันง่ายขนเยอะตามบริเวณที่ผิดปกติได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสาเหตุหลักๆก,ก,ก็คือเป็นมาจากน้ำหนักที่เยอะเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับ อืแล้วอย่างคุณแม่หลังคลอดหรอคะอย่างนี้ที่แบบน้ําหนักไม่ลงก็ยังคงแบบอ่าพอหลังคลอดไปแล้วปกติบางคนก็น้ําหนักลงใช่ไหมบางคนก็ไม่ลงแถมยังตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอันเนี้ย<ม>ถือว่าเสี่ยงเป็นโรคอ้วนหรือว่าเป็นโรคอ้วนได้ไหมอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนคิดเหมือนคนปกตินะครับคุณแม่หลังน้ําหนักคุณแม่หลังคลอดเนี่ยปกติน้ําหนักก็ควรจะเข้าที่ได้นะครับถ้ามันไม่เข้าที่มันยังค้างอยู่อย่างนั้น ก็เรียกได้ว่าเป็นโรคอ้วนเหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งส่วนมากผู้หญิงก็จะน้ำหนักขึ้นหลังคลอดได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าในคนปกติทั่วๆไปเนี่ยน้ำหนักมันควรต้องกลับมาใกล้เคียงกับก่อนตั้งครรนะครับถ้าเกิดมันไม่ลงมาแปลว่าระหว่างตั้งครรนเนี่ยมันขึ้นเยอะเกินไป มันขึ้นเยอะเกินไปฟังคุณหมอมานี่ก็อาจจะมีจากหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็พฤติกรรมของทุกวันนี้เนาะคือเราแบบพฤติกรรมเนยนิ่งใช่ครับนิ่งอยู่กับโซฟาใช่เป็นไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองครับเราไม่ค่อยได้เคลื่อนที่ไม่มีแอคทิวิตี้อะไรเยอะนะครับอันนี้เป็นปัญหาอยู่และนะครับเราต้องพยายามระวังกันนะย้อนไปสมัยสมัยเด็กๆเลยค่ะกระโดดเชือกกระโดดยางฮะคุณหมอทันไหมคะตอนนู้นแบบแอคทิวิตี้เยอะนะคะเราไม่ได้มีการแบบ โซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ <มะ S 1> เลยเทําให้เราได้มีการไปเล่นไปวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะมันมีกิจกรรมทางกายคนเยอะเนาะใช่ครับปัจจัยมันเยอะครับก็คือมันคงเป็นเทรนด์ของของโรคปัจจุบันด้วยไม่ว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดเรามีเวลาทานอาหารน้อยพฤติกรรมการกินอาหารแบบตะวันตกเข้ามาในบ้านเราเยอะอหรือพวกบุฟเฟ่เรากินแล้ก็ติดใจอย,อย่างนี้เราก็กินต่อหรือว่าบางคนกินไปกินมาสุดท้ายกระเพาะมันคราดมันใหญ่ขึ้น เขาก็กินธรรมดาไม่อิ่มก็จะเพิ่มปริมาณการกินไปเรื่อยๆคุณหมอใช้คําว่ากระเพาะคราดเหมือนมันใช้คำนี้มันใหญ่ขึ้นอ่ะมันค้างมันโดนยืดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆใช่สุดท้ายมันก็กินยังไงก็ไม่อิ่มก็ต้องเพิ่มอย่างแต่ก่อนเรากินข้าวหนึ่งจานแล้วเราก็พยายามอัดสองจานไปเรื่อยๆสุดท้ายกระเพาะเราก็ใหญ่ขึ้นค่ะเราอัดสามจานมันก็ใหญ่ขึ้นอีกแล้วพวกนี้สมากใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้หดกลับลงมาเอ้า นะครับมันก็จะมีปัญหาได้คิดว่าจากว่าเออบางทีเราสึกว่าจากกระเพาะเมื่อก่อนป็นคนกินเยอะ <c oughs> เดี๋ยวปัจจุบันนี้คือกินน้อยลงเอกระเพาะมันน่าจะเล็กลงหรือเปล่านี่คุณความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เหรอคะไม่ไม่ใช่ครับมันคงไม่สามารถหดกลับเข้ามาได้นะครับนึกภาพเหมือนเรา <c oughs> อ่าดูอย่างผิวหนังแล้วก็ได้ครับ <c oughs> เวลาที่เราน้าหนักเยอะแล้วเนี่ยมันยืดออกไปแล้วเนี่ยอ่า <c oughs> มันไม่ได้หดกลับเข้ามาย้วยเลยทีนี้ใช่พอเราลดน้าหนักมันก็จะมีภาวะย้วยได้ นะครับอย่างนี้กระเพะยืยเหรอคะคุณหมอผมใช้คำว่ากระเพยืดแล้วกันนะครับอ๋อไม่ยวยมันยืดออกเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กินยังไงก็ไม่อิ่มสัทีโอ้โหบุฟเฟ่ต์นี่คือตอบโจทย์มากเลยทั้งนั้นน่ะอ่ใช่อาจจะอิ่มเช้าคนทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับนี่ขนาดว่าอิ่มตรงนั้นแล้วยังเรายังมีเขาก็แซวๆกันว่ามีกระเพาะสําหรับพื้นที่ใส่ของหวานได้อีกนะคะอืมใช่ กระเพาะสี่มิติกระเพาะห้ามิติอะไรก็ว่าไปเออยันเข้าไปค่ะเต็มที่ใช่แต่แต่ถามว่าอิ่มไหมอิ่มอิ่มจนไม่ไหวแล้วแต่บางทีมันอิ่มแล้วค่ะคุณหมอแต่ว่ามันรู้สึกว่าอยากกินอยากกินน่ะเสียดายบ้างแหละเนาะมันก็จริงจริงเวลาตัดสินใจว่าจะกินอะไรทักอย่างเนี่ยจริงๆมันมีหนึ่งคือเรื่องของของความหิวปกติอนะครับอันนี้เป็นพาที่เพื่อความอยู่รอดของร่างกายค่ะอันต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของความอยากละความอยากหมายความว่าเรากินแล้ว ร่างกายรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเช่ชนชกินแล้วฮอร์โมนความสุขหลัง่ง <ไอ S 2> นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทคล้ายๆเป็นพาร์ทของหวานละกันที่คนชอบกินหรือสุดท้ายก็คือกินแบบกินเพราะว่าต้องตัดสินใจว่าต้องกินเชน่นเวลาเราไปกินบุฟเฟ่กินไม่หมดโดนปรับแน่นอนอ,อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่แบบร่างกายสั่งให้กินละไม่อยากกินหรอกแต่ต้องกินไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนปรับนะครับซึ่งจริงๆพาร์ทที่เราควรจะกินเท่าที่พอเนี่ยคือพาร์ทความหิวเฉยๆนะครับกินแล้วก็พอ ความอยางเนนิดหน่อยได้เออ,เอ,อไม่งั้นน้าหนักเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆได้นี่นะครับเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากให้กระเพาะมันขยายมากไปก็เอาแค่พออิ่มใช่ครับแบบแต่ละคนพออิ่มก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะกินแค่นี้อิ่มเร็วบางกระเออพาะคนเราเท่ากันไหมคะคุณหมออ๋อไม่เท่าอยู่แล้วครับไม่เท่าอยู่แล้วครับค, <น S 2> คือคนตัวใหญ่จะใหญ่กว่าไหม อ่าอันนี้บอกบอกไม่ได้นะว่าตัวใหญ่จะใหญ่กว่าไหมโดยปกติมันก็จะมีมีความหลากหลายอยู่นิดหน่อยโดยทั่วไปอาจจะมาสักหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับขนาดกระเพาะอาจจะบวกลบบางคนสองลิตรบางคนลิตรหนึ่งเนี้ยก็มีนะครับแต่ว่าทุกคนคงไม่ได้เท่ากันหรอกหรืออย่างเวลาเวลาผมส่องกล้องผ่าตัดเนี่ยแต่ละคนขนาดกระเพาะก็ไม่ได้เท่ากันอยู่แล้ว<า>นะครับก็จะบรรจาร อัดของกินก็ไปได้มากน้อยอ่ขึ้นอยู่กับความจุขึ้นอยู่กับความจุอารมณ์เหมือนหม้อหุงข้าวเลยใส่ข้าวไปมากมันขยายได้เป็นหม้อหุงข้าวขยายใสได้ขยายใสได้นะคะเออแต่อันนั้นคือเป็นกระเพาะของเรานั่นเองนะคะอาแต่ว่าถ้าเกิดมันมีผลกระทบกินเยอะขนาดนี้ไปวันหนึ่งเนาะมันมีผลเรื่องของกับการเป็นโรคอ้วนหรือโรคอ้วนอันตรายขึ้นมาอย่างนี้ยคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกมันมีเรื่องของการผ่าตัดแบบใหม่อืออันเนี้ยมันยังไงคะคุณหมอ ก็จริงๆผ่าตัดกระเพาะเนี่ยจริงๆงมันมีมาเกินสามสิบปีละวิธีมาตรฐานเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีบายพาสแล้วก็ก็คือเป็นการตัดต่อกระเพาะให้เล็กลงส่วนหนึ่งแล้วก็ทําทางเชื่อมลำเส้เล็กใหม่ด้วยนะครับมันอาจจะฟังดูเห็นภาพยากนะนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องอาจจะต้องดูรูปอีกทีหนึ่งนะครับอันต่อมาเนี่ยวิธีที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีการผ่าตัดแบบสลีปนะครับ ร้อยละแปดสิบเก้าสิบของคนไข้ทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยผ่าตัดด้วยวิธีนี้ผ่าตัดสลีปผ่าตัดสลีปก็คือเป็นการตัดกระเพาะส่วนใหญ่ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นของกระเพาะออกไป<ฆ>นะครับ<ฆ>เพื่อลดฮอร์โมนความหิว<ฆ>และทําให้ทมนได้น้อยลงด้วยนะครับ<ฆ>ส่วนวิธีแบบใหม่เนี่ยที่เริ่มมาในช่วงปัจจุบันเนี่ยสักสามสี่ปีที่ผ่านมานะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการผ่าตัดแบบสลีปพลัสบายพา เป็นสลี <by S 2> <part S 1> ปพลัสาบพาดใช่รวมกันนะครับข้อดีของการผ่าตัดวิธีแบบนี้ก็คืออา,อาจจะเหมาะในคนเอเชียมากกว่าฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกาเพราาะว่นะครับเพราะว่าการผ่าตัดแบบสลีปเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมันค่อนข้างไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็การที่เราตัดกระเพาะออกไปเลยเนี่ยก็จะ ทำให้เราสามารถสอ่องกล้องหรือว่าตรวจเช็คก,กระเพาะในในอนาคตได้ค,คืออย่างนี้คือในเอเชียเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะได้มากกว่าฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปถ้าเราทำบายพาสแบบฝั่งนั้นแบบดั้งเดิมแบบวิธีแรกๆเนี่ยโอกาสที่เราจะส่องกล้องเช็คก,กระเพาะในอนาคตเนี่ยมันจะยากเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันข้ามส่วนกระเพาะไปนะครับแต่ว่าการทำสลีปพลัสบายพาสเนี่ยก็คือเราทำสลีปก่อนนะครับสามารถส่องกล้องเช็คก,กระเพาะหลังผ่าตัดได้ แล้วก็เสริมบายพาสข้างล่างด้วยนะครับมันก็เลยเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเยอะในปัจจุบันเยอะในที่นี่หมายความว่านิยมในไต้หวันในญี่ปุ่นนะครับหรือว่ากระทั่งในไทยเองเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีคนทําเยอะขึ้นอืนะครับคือผ่าตัดกระเพาะไปให้เล็กลงบวกกับทําทางเชื่อมอาหารข้างล่างใหม่ด้วยมาที่ไหนคะลำไส้ลำไส้ก็คือมีมีหลายวิธีอาจจะบายพาสลำไส้เล็กส่วนต้นหรือบายพาสลำไส้เล็กส่วนกลาง อย่างเงี้ยนะครับมันมีมันมีมีรายละเอียดค่อนข้างละเอียดเยอะยิ่งนึงในภาพนี้นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งพอเราคือคําว่าสลิป plus ใบพั s เนี่ยคือเอากระเพาะออกแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้คําว่า b บพัดเฉยเฉยเนี่ยแบบดังเดือนเนี่ยเราจะเก็บกระเพาะทิ้งไว้ข้างใน <Okay. S 2> แต่เราจะไม่สามารถส่องกล้องเช็คกระเพาะส่วนนี้ได้อีกต่อไปนะครับดังนั้นถ้าสมมติในอนาคตเกิดโชคร้ายเป็นกลุ่มที่มีมะเร็งในกระเพาะส่วนเนี้ย mm hmm. มันก็จะเช็คได้ช้า เพราะว่าเราเราไปเพราะเราอ,อ่าเพราะเราจะมองไม่เห็นมาแล้วเวลาส่องกล้องเช็ค<อ>นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นสลิปพลัสบพาสเนี่ยเราสามารถเช็คก,กระเพาะได้ตลอดว่ากระเพาะเรายังอยู่ดีไหมไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้มีกดไหลย,ยอ้อนไม่ได้มีก้อนเลยขึ้นมานะครับก็จะปรับภยัยแต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดกระเพาะนี่เพิ่อมโอกาสเป็นมะเร็งอะไรนะอันนี้ไม่เกี่ยวกัน,นแยกกันแยกกันใช่แค่บอกให้เฉยว่าเวลาเราตรวจสุขภาพประจําปีตรวจเช็คสองกล้องอะไรพวกนี้นะครับถ้าทําแบบบายพาสเนี่ยมันจะไปเช็คกระเพาะไม่ได้ อืมแต่ถ้าเป็นแบบแบบที่ทุกวันนี้อ่ะปีสองปีที่ผ่านมานี้ที่คนนิยมอาจจะเริ่มทําเยอะขึ้นชใช่ครับก็ก็คือเหมือนเป็นวิวัฒนาการใช่ใการตัฒาานาเรื่อยเ,เราก็พยายามลดข้อด้อยของการผ่าบายพาสในสมัยก่อนเราก็พยายามปรับไปเรื่อยๆตามวิวัฒนาการแหละครับว่าทําอะไรมันถึงจะดีขึ้นลดข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยน,นะครับค่ะเอะแล้วอันนี้คือสนใจมากเพราะว่าคุณหมอบอกว่า กระเพาะเราแล้วเราก็ทําเป็นเส้นทางเชื่อมมาที่ลำไส้แสดงว่าปกติคือกระเพาะแล้วก็ต่อกับลำไส้อยู่แล้วโ<อ>ดวยปกติใช่ไหมคะโอเคใช่แต่เราเปลี่ยนเส้นทางใช่คือผมพูดให้ฟังง่ายๆคือสมมติกระเพาะเดิมเนี่ยมันก็ต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นลำไส้เล็กส่วนกลางแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนปลายแล้วค่อยไปลำไส้แล้วค่อยไปลำไส้ใหญ่นะครับการที่เราทํบายพาสเนี่ยก็หมายความว่าเราอาจจะปรับทางเดินอาหารเช่นจากกระเพาะมาลำไส้เล็ก ส่วนกลางเลยไม,ลไม่ผ่านลำเส้นเล็กส่วน,วนต้นใช่หรือว่าอาจจะกระเพาะมาลำเส้นเล็กส่วนต้นแล้วก็ข้ามลำเส้นเล็กส่วนกลางไปโผล่ลำเส้นเล็กส่วนท้ายได้เลยนะครับดังนั้นโดยคอนเซปต์ก็คือมันลดขนาดกระเพาะปรับฮอร์โมนแล้วก็สุดท้ายการที่อาหารเนี่ยมันไปถึงลำเส้นเล็กส่วนปลายหรือส่วนกลางเลยได้เร็วขึ้นเนี่ย <c oughs> มันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนความอิ่ม,มนะครับมันก็จะเหมือนฟีดแ b a c k ไปที่สมองว่าเนี่ย อิ่มได้แล้วเพราะวันมันได้แบบว่าเดินทางไปถึงไปพาสไปเร็วขึ้นใช่แต่ว่าผมพูดอย่างนี้นมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นแค่โฮอร์โมนความอิ่มนะแต่ว่าไอ้จริงๆไเอ้เจ้าฮอร์โมนความอิ่มเนี่ยมันมีชื่อว่าแบบตัว G L P 1นะชื่อของมันนะมันสามารถช่วยร่างกายหลายๆอย่างได้เช่นช่วยกระตุ้นการสร้างอาโฮอร์โมนที่รักษาโรคเบาหวานหรือโฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นแล้วก็ ตัว GLP1 เนี่ยตัวอ้อโมนความอิ่มเนี่ยลดการสร้างไขมันบริเวณตับค่ะนะครับหรือว่าเพิ่มความไวของเพิ่มให้ภาวะเบาหวานดีขึ้นอะความไวของรีเซพเตอร์ของฮอ,งองร์โมนเบาหวานเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับดังนั้นจริงๆมันมีประโยชน์เยอะ,ะเดี๋ยวใดก็ตามพอเราทําให้มันกระตุ้นให้ฮอร์โมนความอิ่มเนี่ยมันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการรักษาโรคไปในตัวนะครับเราอาจจะเคยได้ยินพวกยาฉีดประการลดน้ําหนักอะ,อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง จริงๆยาฉีดประการลดน้าหนักเนี่ยคอนเซปต์ก็คือมาจากฮอร์โมนความอิ่มตัวเนี้ยเอามาสังเคราะห์ใหม่นะครับให้มี่าให้มีอายุนานขึ้นแล้วก็เอามาฉีดนะครับซึ่งายาฉีดปัจจุบันเนี่ยอายาฉีดลดน้ําหนักเนี่ยก็ใช้ทางรักษาเบาหวานด้วยใช้ทางลดน้ําหนักด้วยนะครับแต่ว่าขนาดยาจะต่างกันเอออันนี้เห็นขายในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยใช่ในอิน,นเทอร์เน็ตเยอะแต่ถ้าพูดง,ง่ายๆคือเวลาเราผ่าตัดกระเพาะ p l u บ by plus อะไรพวกเนี้ยไปเนี่ย เราก็เหมือนจะมีฮอร์โมนความอิ่มที่สร้างจากธรรมชาติของร่างกายเราอืตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ,อยาพวกนี้นะครับเอาแล้วอย่างนี้เส้นทางที่มันลดลงอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนเส้นทางเป็นบายพาสออกมาอย่างเงี้ยค่ะไอเรื่องการหน้าที่ของลำไส้เลนดูซึมสารอาหารนี้ม,นมันจะพอไหมคะอ๋อโอเคว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากค,คืออย่างนี้คือ,อการที่เรา ผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นการบาลานซ์ระหว่างภาวะขาดสารอาหารประมาณหนึ่งกับภาวะที่ที่ร่างกายได้อาหารเยอะเกินไปเราต้องทําให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่างสองอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยเราคํานวณอยู่แล้วแหละว่า,วาล,ลํำเสลกที่เหลือเนี่ยพอนะครับแต่อาจจะต้องร่วมกับคนไข้เนี่ยต้องทานวิตามินเสริมหลังผ่าตัดด้วยแล้วก็เน้นทานอาหารที่มีประโยชน์หลังผ่าตัดเช่น เน้นทานอาหารที่โปรโตีนสูงค่ะนะครับเป็นหลักนะครับเราก็จะเลี่ยงอาหารกลุ่มที่ไม่จำเป็นมากเช่นข้าวแป้งน้ำตาลนะครับผลไม้นะครับกลุ่มนี้เราอจะเลี่ยงไปผลไม้ด้วยเหรอคะผละไม้เนี่ยมันจะมีน้ําตาลค่อนข้างเยอะอคืออย่างท,างที่อย่างที่บางคนจะบอกว่าผลไม้เนี่ยน้าตาลฟรุกโตเในผลไม้เนี่ยมันทําให้เราติดแล้วก็เมาง่ายด้วย นะครับมันก็ทําให้น้ําหนักขึ้นค่อนข้างเร็วผู้ใหญ่บางคนเนี่ยผมเจอคนไข้าบางคนนะอันนี้ต้องต้องเล่าให้ฟังเฉยๆคือบางคนคิดว่ากินผลไม้ไม่อ้วนซึ่งซึ่ง,งอันนี้ไม่จริงเลยนะครับไม่จริงเลยครับต้องพยายามคอนโทรลอย่างผู้ให้อย่างบางคนกินแต่ทุเรียนเลยเออส้มอย่างเงี้ยนะครับน้านตาลสูงกินต่อเนื่องอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะครับมะม่วงอย่างเงี้ยของ ของไทยเราเนี่ยช,ช่วงนี้ก็น่ามะม่วงเนี่ยคนก็สั่งมากินแต่มะม่วงเลยคนไข้น้ําหนักไม่ลงแน่นอนแบบนี้ <laughs> นะคะรับต้องระวังไม่แต่ว่าหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยกินพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกคุณหมอไม่รู้หรอก <laughs> <laughs> ตรวจไม่เจอหรอกรู้ใช่ไหมคะระ <laughs> ว่าจากค่าเลือด <laughs> ใช่ไหม <laughs> อ่าเราก็จะรู้แค่ว่าน้ําตาลมันสูงแต่จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขากินอะไรมา <laughs> ถ้าเขาไม่บอกเราเราก็ เราก็ไม่สักใสหมากบางคนอาจจะใช้วิธีเลี้ยงแบบนี้อุยกินนิดเดียวแต่จริงๆโอ้โหค่าน้ําตาลมาพุ่งสูงปีดตเลยนะคะเอออันนี้ก็แต่ว่าในวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือก็จะอยู่ในความควบคุมไปจนทั้งแม้แม้จะผ่าตัดเสร็จไปแล้วก็ตามใช่ไหมคุณหมอก็ต้องควบคุมดูแลไปก่อนใช่ครับคือหลังผ่าตัดเนี่ยเราต้องผมใช้คํานี้เราต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์และทีมสาสาขาวิชาชีพ ทีมาศาสตร์าขาวิชาชีพก็คือมีนักกําหนดอาหารนักกายภาพานะครับอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อนะครับช่วยกันดูแลคนไข้ประครับประคองไปเรื่อยๆเพราะยังไงคนไข้หลังผ่าตัดเนี่ยเขาก็ต้องปรับพฤติกรรมปรับอาหารปรับวิธีการใช้ชีวิตร,ร่วมด้วยนะครับเพื่อให้ได้ผลดีนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยน้ำหนักมันจะลงถึงจุดต่ําสุดหลังผ่าตัดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง12เดือนนะครับเราก็ต้องประคับประคองดูกันไปเรื่อยๆ นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดอีก1นปีสอปีสาปีอาจจะต้องมาติดตามเป็นระยะเรื่อยๆไม่ใช่ว่าผ่าเสร็จแล้วก็หายไปเลยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมาเช็คอย่างที่บอกก็คือเรื่องของสารอาหารเรื่องของวิตามินว่าเพียงพอไหมะนะครับโดยเฉพาะการผ่าตัดในกลุ่มที่เป็นแบบไบพา s s สร่วมด้วยเนี่ยอาจจะต้องมาฉีดวิตามินเสริมทุก6กถเดือน นะครับ hmm. ก็คือเป็นวิตามิน B12 ค่ะจริงๆวิตามิน b ี2เนี่ยมันสะสมที่ตับเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก3-5ปีค่ะปีแต่ว่าเราแนะนําให้มาฉีดต่อเนื่องทุก6 12เดือนเพื่อสะสมไว้ oh. นะครับเพราะถ้าเกิดขาดวิตามิน b ี2เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีภาวะเลือดจางได้ oh. นะครับดังนั้นยังไงคนไข้ผ่าตัดไปเสร็จเนี่ยต้องอยู่กับหมอไปอีกนาน s right. <S ผมใช้คําว่าอยู่กับหมอไปตลอดชีวิตเลยแล้วกัน <laughs> นะครับต้องแบบคอนแทคหมอได้ติด s right. <S ต่อหมอได้มาติดตามสม่มําเสมออย่างน้อยปีละครั้งนะครับ หรืออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องไปเจาะเลือดดูค่าอะไรปีละครั้งครับครับอืมเราจะมีเพื่อนเป็นคุณหมออ่าใช่เราจะมีเพื่อนเป็นคุณหมอ <c oughs> เ,ปเป็นเพื่อนคุณหมอเจอกันไปเรื่อยๆนะครับเจอกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ๋อง,งั้นแสดงว่าที่คุณหมอต้องดูแลกันไปตลอดแบบนี้เนี่ย คือหม,อมายของว่าถ้าเกิดคนไข้กลับไปแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะคิดว่าเอ้ยฉันผ่าตัดมันเล็กลงแล้วอ่ะมันไอ้นู่นนี่นั่นเล็ยฉันก็กินโหมกระนําเลยอย่างเงี้ยมันมีโอกาสกลับมาแบบอเอ้ยแผลปรีแตกหรือว่าหรือแบบอ้วนขึ้นกว่าเดิมเป็นไปได้ไหมอ๋อโอเคเอาเรื่องแผลปรีแตกก่อนคือถ้าพ้นสิบสี่วันหรือพ้นเดือนหนึ่งเนี่ยโอกาสน้อยมากอ๋อน้อยมากมากนะครับส่วนเรื่องกินแล้วเนี่ยกลับมาน้ําหนักเยอะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางคนกลัวผ่าไปนะสมมติหนูลงจาก สองร้อยโลมาเหลือสักร้อยโลเนี่ยกว่าจะกลับขึ้นไปเท่าเดิมอันนี้โอกาสน้อยมากโอกาสมากผมอธที่บ้ายอย่างนี้คือสมมติวอลลุมกระเพาะเดิมเนี่ยความจุกระเพาะเดิมเนี่ยสักสมมติสักพันซีซีแล้วกันนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยมาเหลือประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะปรับฮอร์โมนกินได้น้อยลงไรน้อยลงเนี่ยน้ำหนักก็จะลงมา โอกาสที่กระเพาะเดิมจะกลับไปใหญ่เท่าเดิมอย่างเงี้ยมันมันน้อยมากจากงานวิจัยเนีย่ยเราก็มีวัดนะที่5ปีเนี่ยอาจจะใหญ่เพิ่มขึ้นได้แต่ก็อย่างมากก็ส0มร้อยซีซีสาม้อยห้าสิบอย่างเงี้ยอย่างมากนะครับดังนั้นโอกาสที่จะกลับไปน้าหนักเท่าเดิมเนี่ยมันน้อยจริงๆยกเว้นนะยกเวน้นคนไข้กินแต่น้ําหวานทั้งวันเลยแล้วก็กินด้วยความอยากไม่ได้กินด้วยความหิวนะกินด้วยความอยากฉันจะกินน้ําหวานฉันจะกินแป้งน้ําตาลลัวๆวอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปจุดเดิมได้ Oh. แต่ว่าผมใช้คำว่าน้อยมากแล้วกันน้อยในที่นี้คือน้อยกว่า2.5%เปอร์เซน์นะค่ะนะครับซึ่งอย่างที่ที่คุยกับคุณหมอมานี่ยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้สำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนจริงๆหรือว่าโรคอ้วนอันตรายจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเดินไป เพื่อผ่าตัดกระเพาะสวยๆอย่างนั้นไม่ใช่นะคะซึ่งจริงๆโดยคอนเซปต์คนกลุ่มนี้เขาเรามาระวังตัวเองอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาเป็นโลเขาต้องรักษาเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองกลับมาเท่าเดิมนนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นมีมีอย่างมันจะต้องแบบผ่าให้แบบว่าลงมาน้ําหนักลงมาแค่ไหนคะแบบว่าเช่นแบบคุณหมออยากให้ลงมาเยอะๆเลยแบบจากสองร้อยโลให้มันเหลือร้อยโลหรือ90เลยขนาดนั้นไหมจำเป็นต้องเป็นขนาดนั้นไหมปกติโดยเฉลี่ยเนี่ยน้ำหนักก็จะลดลงประมาณสัก30จากจุดตั้งต้น แต่ถ้าผมพูดให้ฟังดูดูว่าประสบความสําเร็จนะเราจะใช้ค่าก็คือน้ําหนักส่วนเกินคนไข้เนี่ยหายไปเกิน50เปอร์เซ็นครึง่งนึงแล้วนะครับคือถ้าเกิดหายไปเกิน50เเซ็นเนี่ยถือว่าประสบความสาเร็จแล้วเป็นเป้าหมายหลักเราแล้วก็มาบวกกับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดอีกก็จะเพิ่มประสิทธิภาพใช่ครับก็นะครับมันก็ต้องดูแลกันไปตลอดแล้วเนอะนะครับก็โดยรวมๆก็ โดยเฉลี่ยเนี่ยน้ำหนักส่วนเกินมันจะหายไปถ้านับเฉพาะน้ำหนักส่วนเกินนะประมาณ6 0 7 0แต่ว่าถ้าเกิดเกิน50%เรได้เนี่ยเราถือว่าประสบความสำเร็จละอ่าเพราะฉะนั้นก็แบบว่าเป็นเป็นขั้นพื้นฐานที่ที่ใช่จริงๆคือทุกคนจะได้รับแบบนี้ถูกต้องคือน้ำหนักหายไปประมาณหนึ่งนะอย่างน้อยสัก5% 10%เนสี่ยสุขภาพามันดีขึ้นละนะครับหายไปสัก10%เนี่ยไขมันก็ตับเลยดีขึ้นละนะครับหายไปสเบาหวานปอรับอะนรมันดีนหม ใช่ไหมจริง,เร,งเราอย่างที่บอกเราไม่ได้ทําว่าผอมกลับมาหุ่นนางแบบนะ<ช>เราทําเพื่อให้โรคประจําตัวเขาหายค<ช>นะครับแล้วก็ดูแค่เนี่ยถ้าโรคประจาตัวหายเนี่ยก็ถือว่าสักเ s ซประสบความสําเร็จละหรือถ้าไปดูแลตัวเองแล้วทาให้ตัวเองได้หุ่นได้แบบนางแบบใ,<ช>ในแบบนางแบบได้ก็โอ้โหเป็นกําไรที่เหลือแล้วเนาะใช่ไหมคะท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงผู้ฟังหน่อยไหมคะก็การผ่าตัดกระเพาะเนี่ยก็เป็นการลดน้ําหนักที่ลดได้ค่อนข้างเยอะถาวร นะครับแล้วก็โดยรวมรวมเนี่ยถือว่าปลอดภัย<ช>แต่ว่าต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีการเตรียมพร้อมกอนผ่าตัดที่ดีนะครับรวมถึงหลังผ่าตัดเนี่ยก็ต้องติดตามกับแพทย์สม่ําเสมอค<ช>่ะครับอันนี้ก็จะมีคุณหมอเป็นเพื่อนกันไปสําหรับคนที่เข้าเคสในการผ่าตัดในรักษาของการที่รักษาโรคอ้วนนั่นเองนะคะอันก็เป็นสิ่งที่ นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่จริงๆถึงแม้จะมีมา30ปีแล้วแต่มันก็จะมีวิธีการในการรักษาหรือว่าในการผ่าตัดเนี่ยใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราได้มาอัปเดตในแง่มุมของความรู้ในด้านนี้กันนะ,ะอบคุณคุณหมอสเสถียรพงศ์ค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคยินดีครับสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับนะคะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบก,กันใหม่กับรายการโรงหมอทางไทย PBS พอดแคสต์นะคะในครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Toy PBS Podcast is PBS ความกลัวหรือฟเบียในทางจิตเวชหมายถึงอะไรส่งผลอะไรกับร่างกายบ้างดรสุพัฒน์แสนจ่มใสจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับฟเบียเนี่ยนะครับในในในทางจิตกติยานะครับหรือจิตเวชเนี่ยมันจะเป็นความกลัวที่มัน เกินกว่าปกติกลัวในสิ่งที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลกลัวในสิ่งที่ถึงรู้แล้วว่าคนอื่นจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เห็นหน้ากลัวอย่างเลยเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดความกลัวที่เกิดขึ้นได้ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่านอกจากอารมณ์ความสึกคือความกลัวเป็นความรู้สึกเนาะพอมีความรู้สึกกลัวขึ้นมาเนี่ยมันจะตามมาคือเรื่องของการเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางด้านร่างกายเช่นเขาอาจจะรู้สึกหนกเนาะตกใจกลัวหายใจเร็วขึ้น แน่นหน้าอกรู้สึกเหงือ่อแตกรู้สึกอยากจะหนีออกจากบริเวณนั้นบางคนอาจจะยืนนิ่งแล้วร้องไห้ก็ได้ใน mm hmm. เมื่อเมื่อเขาเจอกับสิ่งเอาที่เขารู้สึกกลัวครับยกตัวอย่างเช่นบางคนกลัวสุนัขแ,แล้วกันซึ่งแต่ละคนก็สุดไม่เห็นน่าก,กลัวเลยน่ารักใช่ไหมครับ <c oughs> แต่บางคนก็จะมีความกลัวสายบางคนก็กลัวมากกว่าปกติ mm hmm. คนที่ไม่กลัวเลยก็เราก็ไม่ข้ามไป สำหรับคนที่กลัวก่อนกลัวแบบกลัวกลัวสุนัขเราแน่นอนเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในการถูกสุนัขก,กัดนี่เขาก็จะมีความเมื่อเจอสุนัขที่ก็แปลกหน้าไม่คุ้นเคยเขาก็รู้สึกยระวังและวว่าจะมากัดเราไหมแต่ถ้าเจ้าของสุนัขหรืออาจจะเป็นเป็นอ่ารู้จักกับเจ้าของบอกว่าโอ้ตัวนี้ไม่กัดหรอกเข้ามาได้มันเห่าอ่างนี้แหละเนี่ยเดีย๋ยวจับไว้ไม่กัดหรอกเขาก็สุกประเมินแล้วว่าเอเอเจ้าของอยู่<ๆ>กเราก็ไม่เห่าด้วยแต่หางดิก๊กเลย เขาก็รู้ว่ามันผลประโยชนก็คือไม่น่าจะกัดประเมินแล้วไม่กัดเขาก็เลยเข้าไปหาสุนัขหรือเดินผ่านเจ้าสุนัขตัวนั้นได้นั่นคือคำว่ากลัวปกติที่เราสามารถกลัวได้เพราะเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรืออาจจะกลัวในสิ่งอื่นที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่ามันอันตรายน่ากลัวแต่ว่าพอมีคําอธิบายมีคนยืนยันว่ามันโอเคนะเขาก็สามารถที่จะเอาชนะความกลัวนั้นได้นั่นคือความกลัวแบบปกติแต่นี่คำว่าเกินก็คือว่าอ่อให้คนพูดยืนยันด้วยหลักฐานด้วยสิ่ง ตว่ามันปลอดภัยนะมันไม่เป็นอันตรายนะเขาก็ยังรู้สึกว่าอยากไม่อยากจะเผชิญกับสิ่งเ่านั้น <แ S 2> ไม่อยากกับปชิญสถานการณ์นั้นเป็นสุนัขเนี่ยไม่มันน่านเนี่ยมันไม่เคยกัดใครมาก่อนเลยเขาก็รู้สึกไม่เอาอะหนีเขาก็คือไม่เข้าบ้านนั่นแหละยอมไปยืนคุยหน้าบ้านก็ได้อะไรเงี้ยครับเป็นลักษณะาาที่มันรบกวนต่อชีวิตประจําวันของเขาก็คือใน,ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราจะมองว่าเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็จะคือพิจารณาว่าอ,อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือมันรบกวนต่อการใช้ชีวิต รบกวนต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรบกวนต่อการทํางานของเขารบกวนต่อการดูแลสุขอนามัยตัวเองอันนี้คือจะจิจารณาถึงว่าความเป็นโรคในแง่ของความกลัวผิดปกติก็คือการที่เขากลัวจนทําให้เขาเนี่ยขาดโอกาสอะไรบางอย่างไปในชีวิตได้เงี้ครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel, Thai PBS Podcast, Thai PBS Podcast, View the world via the voice.